ล้วค่ะนักศึกษาทุกคนนิสิตทุกคนคะวันนี้ครูมีข่าวดีมาแจ้งอุ๊ยยกคลาสใช่ไหมครับอาจารย์เอถ้ามันไม่อยากเรียนหรือขี้เกียจขนาดนั้นนะก็ลาออกดับไปเลยก็ดีนะสักเทอม2เทอมไหมนะนิเก้อุ๊ยแรงเลยอ่ะเอออาจารย์กันมันจะบอกว่าวันนี้มีข่าวดีข่าวดีอะไรล่ะครับข่าวดีก็คือวันนี้มีทุน Education Wallet มามอบให้โอ้ยมูลค่า 10,000 บาทมาแจกฟรีดีเลยค่ะครูพวกหนูกำลังร้อนเงินเลยค่ะอุ๊ยอาจารย์ขาแล้วแจกเยอะไหมคะกี่คนคะเนี่ยแจกเยอะไหมหรอสองหลักสองหลักก็ต้องยี่สิบสามสิบกี่ทุนดีคะสิบทุนสิบทุนสิบทุนหนึ่งทุนค่ะน้อยขนาดนี้เดี๋ยวก็ตีกันตายหรอกค่ะมันต้องแข่งขันค่ะทุนก็มีทุนเดียวก็จริงแต่มันต้องแข่งขันแย่งกันหน่อยไม่งั้นจะเรียกว่าทุนเหรอคะแล้วต้องแข่งอะไรอะคะครูตอบคำถามครูครูมีโจทย์ว่า1โจทย์ใครที่ตอบคำถามครูได้ก็ส่งกระดาษมาแต่ครูอยากรู้ว่าใครจะชิงทุนบ้างเฮ้ยยากไหมครับครูมันเป็นวิชาอะไรคะเนี่ยวิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์กดได้แล้วชั้นตอนแรกก็ผิดแล้วอูอันนี้กูบายว่ะไม่ถนัดไม่ถนัดหนูค่ะอ่ะเจ๊งั้นหนูด้วยค่ะก่อนถ้าเกิดดูแล้วเขียนใส่กระดาษเอามาส่งครูนะคำถามคืออุปสงค์และอุปทานคืออะไรเจ๊อะไรได้เจ๊ส่งคือไม่สนุกเลยมีแค่สองคนเองอ่ะมันแบบมันไวไปในเรื่องราวการตัดสินน่ะเนาะขออนุญาตประกาศนะคะสำหรับคนที่ได้ทุน Education Wallet 10,000 บาทระหว่างก้อยและเจ็ดคำตอบเหมือนกันนะคนที่ได้ทุนได้แก่เจ็ดเจ็ดก้อยเจ็ดเจ็ดแน่เจ็ดแน่เจ็ดเจ็ดแน่เจ็ดเจ็ดแน่เจสสิก้าค่ะแล้วเจ็ดแน่เจ็ดแน่ค่ะเก่งอะไรที่ทำให้หนูไม่ได้ล่ะคะจริงๆก้อยกับเจ๊ตอบความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าก้อยลืมขีดเส้นใต้หนุ่ยแค่นั้นหรอคะแค่นั้นเสียใจด้วยนะนางก้อยโทษทีนะมันหยาบมึงก้อยอาจารย์ขาโอนเลยนะได้จริงว่าโอ้ยได้จริงเนี่ยครูขอเลขบัญชีเธอหน่อยจ้ะเลยบอกเลย2323 2323พานุพันธ์จันทนวงศ์ค่ะตื้อดึบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หมื่นป่ะแจ้งขาลืมจริงๆเลยนะคะบาทเดียวโอนเพื่อ 9,999 กำลังจะตามไป 10,000 บาทสาวสาวสาวทุกคนไม่ต้องอิจฉานะพอดีว่าใครที่เป็นเพื่อนรักของฉันเนี่ยฉันจองร้านอาหารในทองหล่อไว้แล้วเพื่อนรักเพื่อนรักไอ้เจ็ดเพื่อนรักร้านอะไรนะที่แกชอบชวนฉันไปอ่ะมายรี่เดี๋ยวก่อนนะเจ็ดคะฮะในกติกาเขาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเงินเนี่ยใช้ได้แค่รัศมี100เมตรจากตึกนี้100เมตรใช่ๆโอ้ยแล้วหนูจะไปทองหล่อยังไงล่ะคะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันเขาให้ใช้จากตรงนี้จากตรงนี้นะเจ็ดอันเลี้ยงกาแฟฉันก็ได้หน้ามอคาเฟ่อะง่ายๆเออกาแฟเนาะกาแฟกาแฟเนาะจริงๆเขาบอกว่าถ้าประเภทที่เป็นของเหลวอะได้แค่น้ำเปล่านะอีเจสหรือว่าเอาไปจ่ายค่าหอไงค่าน้ำค่าไฟค่าหอค่าน้ำค่าไฟเนาะมีประโยชน์เนาะเดี๋ยวฉันโอนเลยดีกว่ากติกาข้อที่3ห้ามใช้เงินชำระธุรกรรมใดๆเช่นค่าน้ำค่าหอค่าไฟครบเลยอะไรเนี่ยแล้วหนูจะทำอะไรกันล่ะคะเนี่ยส่วนตัวไหมแบบซื้อเสื้อผ้าอะไรมึงเนี่ยช้อปปิ้งไงช้อปปิ้งและไม่อนุญาตให้ซื้อของส่วนตัววงเล็บเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงกระโปรงกระโปรงและกระโปรงเครื่องนุ่งห่มข้าวเย็นสักมื้อต้องได้แหละข้าวเย็นต้องได้ได้เอาข้าวเอาข้าวเลยข้าวเลยฉันเอาไก่ทอดกินกับไอ้ก้าวไก่บอลไก่ทอดเอาอะไรด้วยนักเก็ตปลานักเก็ตปลานักเก็ตปลามึงเปิด YouTube ฟังไปฉันเอาข้าวผัดกับเชนฟูพิเศษโอเคโอเคเอาเหมือนพลอยโอเคโอ้ฉลามน้ำแดงครูเอาแบบนายก้าวเรียบร้อยใช้แล้ว 10,000 บาทสุดท้ายเป็นไงก็ได้ใช้เงินค่ะ
แต่แต่มันเหมือนมีกฎข้อห้ามอีกข้อหนึ่งแล้วข้อนั้นคืออะไรคะเงินที่ใช้ไปนับจากวันโอนต้องคืนภายในคืนนั้นเท่านั้นฮะก็คือคืนนี้ปะใช่โอนวันไหนต้องคืนวันนั้นเออใช่ใช่ประมาณนั้นแหละโอ้ยอาจารย์ขาแล้วหนูจะมีตังอะไรไปคืนล่ะคะเนี่ยตั้ง 10,000 นะคะหนูหาไม่ทันหรอกค่ะใครจะไปรู้ล่ะเขาเขียนมาแบบนี้อ่ะลูกงั้นพวกเราเดี๋ยวหาจะล้มหารกันเฮ้ยไอ้เก้าเราเตะบอลกันป่าวะเออเดี๋ยวเรามีนัดเตะบอลกันเดี๋ยวไปเว้ยบอลเฮ้ยไอ้เก้าปู่ฉันอาบน้ำแดงไงเดี๋ยวน้ำเขียวมาด้วยไอ้บานนะลูกนะเดี๋ยวปู่กับน้ำผัดเดี๋ยวปู่อ่ะไอ้ชอบบอลเลยไหมคะก้อยแกมาฉันละอาจารย์ขาไอ้หูฉลามน้ำแดงยังเอาอยู่ไหมคะฮัลโหลมารับกี่โมงอ่ะอีแม่ขอยืมตังค์ฮัลโหลอีแม่ฮัลโหลอีแม่โหยขอบใจที่มาช่วยนะแต่ว่าหลังไม่ต้องได้เลยรอบหน้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเฮ้ยนี่มาช่วยแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากเพื่อนเออนิดถ้าไม่ได้แกมาช่วยในชั้นแย่เลยนะรู้ป่ะลุงเจ้าของห้องอ่ะเขาบอกว่าห้องเนี้ยดึกๆอ่ะระวังตัวไว้มันจะได้ยินเสียงแบบกอกๆแกๆมาหลอกหลอนอะไรเงี้ยก็คือก็มีผีหรอก็ใช่อ่ะสิเฮ้ยว่ากลัวผีหรอเออไม่กล้าอยู่คนเดียวด้วยแม่นว้าบ่าต้องกลัวเอาอีหมูเติ้ลเปิ้ลมีวิธีตัวไข้อันนี้นะเวลาได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเหมือนผีจะมาหลับตาถ้าเวลาได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กไม่ต้องกลัวให้หลับตาเอาหลับตาไปเลยพอตัวหลับตามันก่อนมันก็จะมาหันผีสมมติผีอยู่ตรงหน้าอีตัวหลับตาเอ๊ะมันก็กลัวหันก่อนเนี่ยมันมาเห็นไงมันมาเห็นผีมันก็กลัวแปลไม่ออกเลยหยอกเล่นก็คือเวลาเจอผีข้างหน้าให้เราหลับตาเราไม่เห็นผีเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเฮ้ยสุดยอดเออได้วิธีใจมากเว้ยแค่นั้นแหละอย่าลืมนะเออหลับตาบะหันผีได้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 เดี๋ยวก่อนเจ้าเออเช้าเห็นผีโอเคโอเคไปละเจอกันเพื่อนเจอกันกระเป๋าวะของมึงเออเฮ้ยเสียงก็แก๊กเชี่ยใช้ได้เลยวันนี้บอกว่าให้หลับตาหลับตาเราก็จะไม่เห็นมันแล้วไอ้สัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกหลอกกูไม่ได้เลยเชี่ยกูหลับตากูหลับตาได้ควายเปิดลำโพงเลยฮัลโหลโอนิวว่าจะได้เจ้าเมื่อคืนน่ะฉันได้ยินเสียงด้วยตามที่แกบอกเลยอ่ะนี่ถ้าเล่นรับตาก็แม่นรับตาปี๋เลย เป็นจะได้รับสบายมันบ่ได้หลอกมันก็ไม่มันหลอกฉันไม่ได้เลยนี่ไงบอกแล้วรับตากำเดียวเดียวกับเจ้ารับตาตื่นมาก็บะหมี่อะหยังแล้วใช่บะหมี่อะหยังไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆไม่มีเหลือเลยเนี่ยในห้องกูเนี่ยไม่มีเหลือเลยเนี่ยในห้องกูเนี่ยมันคืออย่างกูโดนยกเขาเอ้าตอนแรกว่าจะยกเธอด้วยแต่มันหนักไปเลยยกแต่เขาอุ๊ยเดี๋ยวก่อนก็คือตะคืนมาใต้เสียงผีกะไม่ใช่มันเสียงโจรนี่อย่างมาลืมตาขึ้นมาพอมาดูพอก็โอนนี่บอกว่าอะไรโอนนี่บอกว่าหลับตาไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรจะไม่ต้องกลัวไอ้เราก็นึกว่าผีที่ไหนได้มันโจรมายกเขาก็หลับตาผีเลยจริงๆที่เสียงใกล้มากนะตอนมันมายกเนี่ยโต๊ะตัวเนี้ยใกล้มากเลยแต่ว่าไม่กล้าลืมตาที่ดูแจ้งความแม่ไปแจ้งความจะว่าไปก็แจ้งไม่ลงเหมือนกันมันยังทิ้งสลิปเปอร์ไว้ข้างนึงใจดีของกูจริงว่าแต่พอจะมีแบบของเหลือใช้ในห้องไหมพวกโต๊ะตู้อะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อมันเหลือเหมือนกันตะคืนก็รับตาปีเหมือนกันเจ้ามีหน้าถึงมาแนะนำกูโอเคเพื่อนต่างคนต่างนอนเท่านี้นะทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยวะทำไมกูต้องมาสอนมึงขับรถอีกแล้วเนี่ยฮะมึงจะบ่นทำไมเนี่ยฮะโอ้โหมึงจะบ่นทำไมกูต้องเป็นคนพูดเนี่ยทำไมวะคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมึงไม่ไปให้เขาสอนหรือว่ามึงเนี่ยไปโรงเรียนขับรถก็ได้โรงเรียนสอนขับรถตั้งเยอะตั้งแยะก็มีมึงก็สอนกูหน่อยเจ้มึงก็ชอบเถียงอ่ะเจ้กูเคยไปเรียนขับรถมาแล้วแล้วเป็นไงก็ทำรถเขาพัง
ไอ้เหี้ยข้างๆไอ้ผีถลอกหมดเลยเอาหน้ามึงสอนกูหน่อยสินะกูเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมคนอย่างมึงเนี่ยมันถึงขับแล้วไม่ไปสักทีน่ะครั้งนี้แหละกูสั่งยาเลยกูจะตั้งใจมึงแน่ใจนะครับท่านอาจารย์กรุณาชี้แนะผมด้วยแต่มึงห้ามดื้อวะนะถ้ามึงดื้อเมื่อไหร่กูจะไม่อยู่ตรงนี้ต่อไปกูก็ไม่ได้เถียงแต่คำแค่ทิ้งอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่างแรกก็สตาร์ทรถดีมากดีสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บใส่เกียร์เลยใส่เกียร์เลยเหรอใส่เกียร์เลยแต่เออดีสามแม็กสามเลยเกียร์ทำไปเลยเกียร์กูหลับกูด้วยฝากกูด้วยเกียร์อะไรของมึงเนี่ยฮะก็มึงบอกให้กูใส่เกียร์ใส่เกียร์มึงเลยใส่ยับเลยสิมึงบ้าหรือเปล่าใส่เกียร์หมายถึงว่าใส่เกียร์ดีอ่ะให้กูใส่เกียร์ดีเออเดินหน้าเกียร์นี่ทำไรใส่เกียร์ดีตัวดีปิ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ใจเย็นๆสิมึงนี่ดื้อตลอดเลยใส่เกียร์ดีคือใส่เกียร์ดีแล้วให้รถมันเคลื่อนไปข้างหน้ากูเคยสอนแล้วไม่ใช่เหรอฮะใส่เกียร์คือเข้าเกียร์ใช่ไหมเอออ๋อโอเคๆได้ต้องครับโอเคแล้วก็ค่อยๆขับไปครับชิดซ้ายเลยชิดซ้ายชิดซ้ายอีกชิดอีกเออแนบชิดไปเลยเฮียนี่มึงทำอะไรเนี่ยก็ชิดซ้ายไงไอ้สัตว์นี่ขวานี่ซ้ายกูค่อยๆชิดซ้ายกูหมายถึงว่าให้รถมันชิดซ้ายไม่ใช่ตัวมึงมาชิดซ้ายไอ้เสียโหโหตัวครับอ๋อหมายถึงค่อยๆหักเลี้ยวรถให้มันชิดซ้ายไม่ใช่เอาตัวเราไปชิดซ้ายคุณข้างเออเอ้าอ่ะดูทางสิชิดซ้ายเอออ่ะค่อยๆดูไปข้างหน้านะข้างหน้าโค้งหักศอกเออดีนั่นแหละหักแบบนั้นเลยเออช้ากูดูไหนมึงอะไรก็มึงพูดอะไรมึงบอกให้โค้งหักศอกก็โค้งหักศอกข้างหน้าไงแล้วกูทำผิดตรงไหนก็เมื่อกี้ไงกูบอกว่าโค้งหักศอกไม่ใช่ให้มึงมาหักศอกแบบนี้พ่อเป็นแต่พนมหรือไงฮะโค้งหักศอกไปถึงโค้งที่มันเลี้ยวแบบหักเลยใช่ไหมก็ใช่ไงเออก็ใช่ไงเฮ้ยอย่ากูขอโทษครับมันจะไม่เถียงกันเนี่ยเถียงนั่นน่ะเออก็เถียงอยู่งั้นแหละไม่เถียงกันทำไมเออเอ้าเลยโค้งหักศอกมาแล้วก็ชะลอเลยนะชะลอเลยโอเคได้ชะลอยังยังมึงต้องรอมันซึมก่อนรอมันซึมอะไรอ่ะชะลอไงโถยนี่มึงทำอะไรเนี่ยก็มึงให้กูชะลอไม่ใช่เหรอกูให้ชะลอรถแล้วมึงชะลออะไรนี่ทีมชะลอไวเขาบอกเอาไว้ชะลอไปแต่เมื่อกี้กูสั่งว่าชะลอรถไม่ได้พูดชะลอรถกูหวังว่าแหละชะลอเออมึงก็เลยชะลอไวชะลอไวเฮ้ยกูครับกูจะทำเงียบกับมึงเดี๋ยวฮะมึงก็ใจเย็นๆกูหน่อยทีพอเลยดูทางผ่อนคันเร่งกูซื้อสดนะเจ้ซื้อสดกูอะกูเคยสอนไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะผ่อนคันเร่งคือยังไงไม่ใช่ซื้อสดผ่อนคันเร่งคือชะลอให้รถเนี่ยมันค่อยๆช้าลงนี่กูเหนื่อยนะเนี่ยกูที่เหนื่อยกูคนขับกูเนี่ยคนสอนแล้วมึงเหนื่อยตรงไหนล่ะกูเนี่ยเป็นคนขับอ่ะขับรถไปข้างหน้าเจอป้ายอะไรมึงก็ทำตามอ่ะง่ายๆได้ขอโทษที่ทำให้มึงหงุดหงิดนะเต้นเต้นเต้นต้นรถสายไอ้ต้นรถสายไอ้ต้นรถสายมึงจับพวงมาลัยเลยอ่ะไอ้ต้นที่มึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยอ้าวก็มึงบอกให้ทำตามป้ายไม่ใช่เหรอทำตามป้ายเออป้ายเขาบอกให้ถ่ายรูปด่วนฮะป้ายบอกว่าไงนะเขาบอกให้ถ่ายรูปด่วนกูแล้วรีบโผล่มาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันเลยเออใช่ด่วนจริงด่วนสัตว์ไอ้เหี้ยมึงบ้าเนี่ยไอ้มึงลงมานี่เลยนะอะไรนะมึงลงมานี่เลยพงขยี้ไม่มีพงขยี้เลยตรงนี้ขยี้ได้ละมึงลงมานี่เลยลมมันแรงผมไม่ได้ยินบ้าไปเดี๋ยวมึงลงมาเลยกูไปสอนมึงแล้วอะไรนะกูไปสอนมึงแล้วแม่ห้องสอนเลยแล้วกูยังไม่ถึงอยู่เทพโอ้ยเฮีย